อันนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะครับพื้นฐานอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมดุลในระบบ3มิตินะครับอันดับแรกก็คือต้องรู้เรื่องซัพพอร์ตแต่ละชนิดให้พวกเราไปทบทวนในตำราเรียนนะครับในหนังสือเรียนว่าถ้าเป็นระบบ3มิติเนี่ยมันมีรูปแบบของฐานรองรับรูปแบบใดบ้างนะครับแล้วแต่ละรูปแบบฐานรองรับเนี่ยมันมีตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวนะครับแล้วมันเกิดการหมุนไหมเกิดการเคลื่อนที่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นระบบ3มิติเนี่ยจะมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับอันดับแรกซัพพอร์ตที่เราเจอบ่อยนะครับให้เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับคือแบบพินนะครับหรือแบบทิ้งเราเนี่ยนะครับแบบหมุนแบบหมุดเนี่ยนะครับแต่มันวางตัวไประบบ3มิติอย่างที่2คือรูปแบบเป็นแบบยึดแน่นเป็นแบบฟิกนะครับที่เรากำลังจะเรียนตัวอย่างเนี่ยครับที่จุด A เนี่ยครับจะเป็นแบบยึดแน่นหรือแบบฟิกเดี๋ยวดูนะครับถ้ามันอยู่ในระบบ3มิติจะมีตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างที่ผ่านมาเราเรียนเป็น2มิตินะครับตัวไม่ทราบค่ามีอะไรบ้างถ้าเป็นแบบยึดแน่นถ้าเป็นยึดแน่น3มิติตัวไม่ทราบค่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เจอบ่อยเขาเรียกว่าบอลนะครับ and socket นะครับภาษาไทยแปลว่าลูกปืนและเบ้านะครับไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นลูกปืนอยู่ข้างในแบบนี้เป็นลูกกลมๆอยู่ข้างในแล้วมันก็กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีลูกปืนอยู่แล้วก็มีเบ้าอยู่เหมือนเบ้าตานะเหมือนเนี่ยลูกตาเราเป็นเบ้าอยู่แล้วก็มีลูกตากลมๆเนี่ยลูกปืนลูกปืนนั่นคือลูกตาแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้ครับเขาเรียกบอลแอนด์ซ็อกเก็ตนะครับลูกปืนและเบ้านะครับแล้วก็แบบพฤติกรรมที่เป็นแรงดึงเป็นเทนชั่นนะครับเทนชั่นแปลว่าแรงดึงนะเป็นต้นอันนี้ให้พวกเราไปทบทวนเรื่องรูปแบบของฐานรองรับแบบ3มิติเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไกลตัวที่สุดที่เรากลัวคือการทดสอบถ้าเราไปเจอเป็นฐานรองรับแบบบอลแอนด์ซ็อกเก็ตตัวไม่ทราบค่าจะกี่ตัวนะครับถ้าเจอเป็นแบบพินเป็นแบบบานพับเหมือนบานพับประตูบานพับหน้าต่างแบบนี้ครับตัวไม่ทราบค่าจะเป็นกี่ตัวนะครับแล้วถ้าเป็นระบบ3มิติเนี่ยนะครับมันจะวิเคราะห์ได้2แบบนะครับคือแบบสเกลาร์อนาลิซิสก็คือวิเคราะห์อนาลิซิสก็วิเคราะห์นะครับอีกแบบหนึ่งคือเวกเตอร์อนาลิซิสนะครับถ้าจำไว้นะครับถ้ารูปโจทย์ของเราเนี่ยมันไม่มีความสลับซับซ้อนให้เราวิเคราะห์เป็นสเกลาร์นะครับปริมาณสเกลาร์ปริมาณเวกเตอร์คงรู้นะครับแล้วถ้ามันซับซ้อนให้วิเคราะห์เป็นแบบเวกเตอร์นะครับถ้าจะวิเคราะห์เป็นแบบสเกลาร์ก็คือแรงเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในแนวที่มันเป็นแนวระนาบนะครับแล้วเราสามารถมองออกว่าแรงตัวเนี้ยจะแตกแรงเข้าสู่แกนอะไรได้จะหมุนรอบแกนอะไรได้คือดูแล้วมันไม่ค่อยซับซ้อนก็ให้วิเคราะห์เป็นสเกลล่านะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการพูดทบทวนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ3มิติอันดับแรกไปดูเรื่องรูปแบบฐานรองรับแบบ3มิติมาให้รู้เรื่องอย่างที่2คือถ้ามันไม่ซับซ้อนนะครับรูปโจทย์ไม่ยากจนเกินไปนะครับระบบแรงสามารถมองออกว่ามันสามารถแตกเข้าสู่แกนอะไรได้แกนนี้แกน y แกน zในระบบ3มิติมันสามารถหมุนรอบแกนอะไรได้บ้างในระบบ3มิติก็วิเคราะห์เป็นแบบสเกลล่าถ้ามองไม่ออกระบบมีความซับซ้อนมากก็ให้วิเคราะห์เป็นแบบเวกเตอร์อนาลิซิสนั่นเองดูที่รูปโจทย์นะครับโครงสร้างรับแรงกระทำภายนอกดังรูปนะครับรับแรงกระทำภายนอกถ้าดูตามนี้จะมีแรง400ตัวนี้นะครับอยู่ในแนวแกน x มองออกไหมเอ่ยนี่คือแกน x นี่คือแกน z นี่คือแกน y 400ตัวนี้อยู่แนวแกน x โอเคนะครับ500ตัวนี้อยู่แนวแกนอะไรครับแกน y นะครับนี่คือคำบรรยายของโจทย์และท่านมองเห็นได้จากรูปพยายามมองตามด้วยนะครับ600ตัวนี้อยู่แกนอะไรครับ
แกน Z นะแกน Z จงหาแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับแบบยึดแน่นที่จุด A นะครับตรงเนี้ยเอานี้คล้ายๆเป็นท่อนะครับมีข้องออันนี้เป็นข้องอ90องศา90องศาตัวนี้นะครับงอแบบนี้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยก็ทำเป็นแบบหน้าแปนนะครับแล้วเขาจะยึดแน่นด้วยน็อตเจาะรูแล้วยึดแน่นไว้ที่พื้นแบบนี้แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เขาขันให้แน่นจะเป็นแบบฟิกซัพพอร์ตหรือแบบยึดแน่นนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบฟิกเนี่ยการเคลื่อนที่จะไม่เกิดเลยนะครับของเรามีทั้งหมดกี่แกนครับ3มิตินะครับ3แกนเพราะนั้นการเคลื่อนที่เนี่ยตรงซัพพอร์ตตัวเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นทั้ง3แกนเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเขียนเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่คืออะไรครับคือแรงปฏิกิริยาของแต่ละแกนนะครับถ้าเป็นแกน X เราสมมติไปเลยวิธีการสมมุติเนี่ยตรงเนี้ยจะสมมติลูกศรออกแบบนี้อันนี้คือ AX นี่คือ AX วิธีการคือให้เราเอานิ้วโป้งเนี่ยทำท่าหมุนหมุนแบบนี้หมุนรอบแกนตรงนี้เห็นไหมครับพอหมุนรอบแกนเนี่ยนิ้วโป้งมาทางนี้เห็นไหมครับกดมือขวาสกรูมือขวาเคยเรียนไหมครับพอมุ่งมาทางนี้แล้วก็สมมติมาทางนี้เข้าใจไหมครับลองทำท่าหมุนรอบแกนดูรอบแกนดูนิ้วโป้งลงมาทางนี้ก็ลูกศรมาทางนี้โอเคนะครับอันนี้คือ AX นะส่วนตัวนี้เอาตรง AX ก่อนนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำท่าหมุนคือมันเกิดโมเมนต์ด้วยมันเกิดโมเมนต์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราอ้อมโมเมนต์เลยตรงนี้คือ mx ครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบยึดแน่นมันจะเกิดแรงในแนวแกน ax แล้วเกิดโมเมนต์ด้วยเหมือนแบบจุดรองรับแบบยึดแน่นแบบ2มิติมันจะมีโมเมนต์โมเมนต์นี่เพื่อต้านทานการหมุนนะครับส่วน ax เพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ในแนวแกน x นะครับตอนนี้แกน y กับแกน z ต้องมีเหมือนกันไหมครับมีเหมือนกันสิครับเอาแกน y ก่อนแกน y สมมุติเราสมมุติขึ้นมาเลยครับตรงนี้อย่าไปซีเรียสมันสมมุติไปเลยเดี๋ยวถ้าตรงนี้ก็เป็น ay ถ้าสมมุติผิดเดี๋ยว ay มันจะออกมาติดลบเองเข้าใจไหมครับเราสมมุติตามนี้ไปก่อนส่วนโมเมนต์วิธีการใช้กดสกรูมือขวาทำท่าหมุนเหมือนเดิมครับทำท่าหมุนให้นิ้วมันพุ่งออกจะอ้อมแบบนี้ครับอ้อมแบบนี้เราหมุนรอบแกนนะครับตอนนี้แกนอะไรอยู่ครับที่ผมพยายามทำท่าอยู่แกน y พอมันพุ่งออกเนี่ยมันอ้อมเข้าแบบนี้นะครับเพราะนั้นโมเมนต์ก็จะหมุนแบบนี้ถ้าถามว่าผมกำหนดอย่างไรจำท่าที่ผมหมุนให้ได้นะครับตัวที่นิ้วโป้งมันพุ่งออกก็คือลูกศร AY นะครับตรงนี้ก็คือ MY นะครับต่อมาอีกหนึ่งแรงคือ AZ ครับอันนี้คือ AZ เหมือนเดิมครับอันนี้ทำท่าหมุนจะไปอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมครับอารมณ์แบบนี้เพราะว่ามันพุ่งขึ้นแรงมันพุ่งขึ้นที่เราสมมุติ AZ เข้าใจมั้ยครับแล้วทำท่าอ้อมไม่ถูกครับนิ้วล้วงเข้าไปเนี่ยนิ้วจะจับแกน Z อยู่จะจับแกน Z อยู่นะครับเพราะนั้นมันจะอ้อมแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือ MZ นี่แหละครับที่ผมพยายามเขียนให้ท่านดูนี่คือตัวไม่ทราบค่าทั้งหมดของฐานรองรับแบบยึดแน่นในกรณีระบบ3มิติการเคลื่อนที่มันจะพยายามไม่ให้การเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y แกน z เกิดแล้วมาถูกต้านทานด้วยโมเมนต์ mx my และ mz เพื่อไม่ให้เกิดการหมุนการเคลื่อนที่ไม่เกิดการหมุนไม่เกิดซัพพอร์ตจะอยู่นิ่งแบบยึดแน่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นให้ท่านไปซ้อมไว้นะครับถ้าเป็นแบบยึดแน่นจะเป็นแบบนี้ตัวไม่ทราบค่าในระบบ3มิติ
นะถ้าเป็นแบบ Bond and Socket จะเป็นอย่างไรนะครับไปดูรูปแบบให้หลากหลายด้วยนะครับในตำราเรียนจะมีเขียนเอาไว้แนะนำเอาไว้นะครับเพราะนั้นประมาณนี้นะครับวิธีของเราเนี่ยเราใช้กดสกรูมือขวานะครับที่เมื่อกี้ที่เราทำท่าอยู่เขาเรียกกดสกรูมือขวาเนี่ยทำท่าหมุนๆเนี่ยครับแล้วเราก็ให้ทิศทางการหมุนเนี่ยตามนิ้วหัวแม่โป้งเราเนี่ยครับนิ้วหัวแม่โป้งเรานะครับก็คือกำหนดตรงโมเมนต์นะครับกำหนดเป็นค่าบวกนะครับเมื่อนิ้วโป้งพุ่งออกนะครับพุ่งออกนะครับบอลนี่นะเดี๋ยวจะลึกเกินนะครับเริ่มต้นข้อนี้เราจะพิจารณาสมการสมดุลของแรงนะครับข้อนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์เป็นสเกลาร์นะครับเป็นสเกลาร์อนาลิซิสเพราะว่าดูแล้วรูปไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับแล้วแรงของเราเนี่ยมันอยู่ตามแนวแกนทั้งหมดแกน x แกน y แกน z ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เป็นเวกเตอร์นะครับลดความยุ่งยากได้ง่ายดีนะครับไม่ต้องเป็นติเป็น i เป็น j เป็น k นะครับวิเคราะห์เป็นสเกลาร์อนาลิซิสไปนะครับเริ่มต้นพิจารณาสมดุลของแรงนะครับสมดุลของแรงก็คือต้องมีสมดุลของแรงแรงก็คือซิกมา F นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดกี่แกนครับเนี่ย AX AY AZ เนี่ยครับ3แกนเราก็ไล่ทีละแกนครับเท่านั้นเองเราจะได้คำตอบ AX AY แล้วก็ AZ ซิกมา FX เท่ากับ0ครับเราจะหา AX นั่นเองนะครับพยายามเขียนให้คล้ายกับที่มันเอียงๆหน่อยนะครับตามใจมันเป็นบวกเป็นบวกนะครับเราดูสิครับในรูปนี้เราช่วยกันดูมีแรงอะไรบ้างครับที่อยู่ในแนวแกนเดียวเหมือน AX หรืออยู่แกน X มีแรงอะไรหนึ่งแรงครับ400ถ้าลูกตามองเนี่ยแกน X มีแค่ AX กับ4เลยครับ400ที่สู้กันเพราะนั้น AX ก็ต้องตอบเท่าไหร่แน่นอนครับ400อย่างนี้นะครับจะไป IJK ทำไมเข้าใจไหมครับมันง่ายนะครับมันมองออกนะครับเขียนสมดุลนะครับ AX นะครับอันนี้ไปบวกนะครับอันนี้ก็ต้องไปลบถูกต้องไหมครับเราก็ลบด้วย400นะครับเท่ากับ0 AX ก็เท่ากับ400นะครับนิวตันอันนี้ถือว่าเป็นแรงภายนอกนะครับตรงซัพพอร์ตเพราะนั้นต้องสรุปเป็นทิศทางของลูกศรนะครับแต่ว่าถูกแล้วจาก AX ที่สมมติไว้นะครับได้แล้ว1คำตอบโอเคนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับอย่ามองว่า3มิติเป็นเรื่องยากถ้าเรามองแล้วเข้าใจมันก็ไม่ยากนะครับต่อมาเอาแกน Y มั่งแกน X ยังทำได้เลยแกน Y มั่งนะครับแกน Y ก็จะหาตัวนี้ครับ AY ที่สมมติไว้เราก็เขียนให้คล้ายๆหน่อยฮะAY เราก็พยายามดูมีแรงอะไรบ้างครับที่อยู่ในแนวแกน Y ที่เหมือนกับ AY ครับแรงอะไรครับแรง500ตัวนี้ใช่ไหมครับมีแค่นี้แหละเราดวลเลยครับเราเขียนสมดุลเลย AY อยากรู้เหลือเกินนะครับสมมุติไปทางนี้และตรงนี้แรงกระทำ500ตัวนี้มันไปทิศทางเดียวกันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นต้องบวกเหมือนกันบวก500เหมือนกันนะครับเท่ากับ0เท่ากับ0นะครับ AY ของเราถ้าเราย้ายข้างคำตอบออกมาติดเท่าไหร่ครับติดลบ500การออกมาติดลบ500แสดงว่าที่เราสมมุติไว้แบบนี้ผิดไหมครับต้องพุ่งเข้าหาจุด A แทนเข้าใจไหมครับอย่าไปกลัวมันครับก็ขึ้นใหม่เท่านั้นเองตอนสมมุติไปเถอะครับเดี๋ยวเรามาติดลบมันจะสื่อว่าเราสมมุติผิดเองนะครับต้องพุ่งเข้าหาจุด A แบบนี้นะครับสรุปแบบนี้ได้ไปแล้ว2คำตอบนะครับทั้ง AX และ AY เราปิดท้ายคำตอบให้สวยงามนะครับ AZ
AZ ก็ต้องซิกมา FZ เท่ากับ0อันนี้ AZ แบบนี้นะครับขึ้นเป็นบวกแรงที่อยู่ในแนวแกน Z ก็มี AZ กับแรงอะไรครับ600ตัวนี้600ตัวนี้ AZ ก็ได้ตอบ600เนี่ยใช่ไหมครับแต่เขียนสมดุลสักนิดนึง AZ สมมุติไว้ว่าขึ้นอันนี้แกนดิ่งๆเลยครับแกน Z 600เป็นแรงลงก็ต้องลบเท่าไหร่ฮะลบ600แรงลงนะครับ AZ เท่ากับ600นะครับ600ย้ายดีๆครับ600คำตอบมาติดบวกแสดงว่า AZ ที่สมมุติขึ้นไว้ถูกไหมครับถูกครับตอนนี้ที่ฐานรองรับแบบยึดแน่นของโครงสร้างเรานะครับแรงที่อยู่ในแนวแกน x ax ay az ได้คำตอบหมดแล้วครับตอนนี้เราเหลือในส่วนของโมเมนต์ถูกต้องไหมครับคือ mx my แล้วก็ m อะไรครับ mz เพราะนั้นเราจะหาพวกนี้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวออกมาให้ได้นะครับออกมาให้ได้นะครับตรงนี้เอาสื่อสักนิดนึงตรงนี้จุด A ก็เติมตัว A สักนิดนึงเบียดหน่อยครับ MAX นะครับตรงนี้ก็ MAY นะครับตรงนี้ก็ MAZ สื่ออยู่จุด A แล้วกันเป็นโมเมนต์ที่จุด A ของแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z หาพวกนี้ครับหาได้หาให้ได้นะครับเริ่มคำนวณไล่ทีละแกนเลยครับเหมือนซิกมา F เมื่อกี้นี้ซิกมา M ก่อนนะครับรอบแกน X ครับเท่ากับ0เราให้ตัวแปรเราจะหา MAX ครับเพราะนั้นเราสมมุติการหมุนแบบนี้เลยทวนเนี่ยที่เอานิ้วโป้งทำท่าหมุนนะครับหมุนทวนอยู่นะครับทวนเป็นบวกทวนเป็นบวกนะครับแล้วเราก็มองว่าในรูปของเราเนี่ยใครที่หมุนรอบแกน x ได้มั้งนะครับมีกี่แรงที่หมุนรอบแกน x ได้นะครับตรงแถวนี้คงไม่เกี่ยวข้องถูกต้องไหมครับมันเป็นซับพอร์ตเพราะเนี้ยมันจะมีแรง400 500แล้ว600อย่าง400ตัวเนี้ยหมุนรอบแกน x ได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันขนานกับแกน x เข้าใจไหมครับเขาหมุนรอบคือหมุนติ้วๆแบบเนี้ยรอบแกนเข้าใจไหมครับ500ตัวนี้หมุนได้ไหมครับทำท่าหมุนได้นะครับเนี่ยอาจจะต้องต่อเส้นตรงนี้ไปนิดนึง ใช่ไหมครับ500เนี่ยหมุนได้หมุนรอบแกน x ได้นะครับ600หมุนได้ไหมครับพยายามหมุนหมุนได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับเอาให้ได้เอาให้สำเร็จนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือ max ครับตัวนี้เราให้หมุนแบบนี้ไปแล้วต่อมา500ทำท่าหมุนคร่าวๆก่อน500ตัวนี้หมุนตามหรือทวนครับรอบแกน x มองดีๆครับตามถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตามต้องเป็นลบลบด้วย500 500ต่อไปชื่นใจนะครับระยะเท่าไหร่ครับดูดีๆเอาเลขมารวมกันไหมระยะเท่าไหร่เร็วระยะเท่าไหร่คิดเลขได้เฮงซวยมากครับ 0.8 นะครับ 0.75 บวก 0.5 ได้เท่าไหร่ครับ 1.25 นะครับหมุนแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อมา600รูปอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ600หมุนดีๆ600ระยะเท่าไหร่ใช้ได้ลบ600คูณ1 1คือตัวนี้ใช่ไหมครับมองเนี่ยมองเซตแกนดีๆไปดูให้รู้เรื่องนะให้รู้เรื่องนะใครหมุนได้บ้างเท่ากับ0เท่ากับ0พอเสร็จแล้วย้ายข้างครับ MAX เท่ากับ500นะครับคูณ 1.25 บวก600คูณ1ได้1 2 2 5ครับพวกเราไปลองดูโมเมนต์คือแรงคูณระยะทางอ่านออกเสียงว่าหน่วยนิวตันเมตรนะครับคำตอบโมเมนต์ที่จุด A รอบแนวแกน x คำตอบมาติดบวกไหมครับ
ติดบอลแปลว่าสมมุติถูกครับอย่าลืมสรุปตรงนี้ด้วยนะครับตอบไปแล้ว1คําตอบต่อมาก็ทําแกน y บ้างดีครับลองทําแกน y ลองเองครับเดี๋ยวผมจะเงียบสักพักนึงนะครับตัวนี้ my ตัวนี้ may ตัวนี้ทวนเหมือนเดิมครับทวนเป็นบวกผมขึ้นให้ว่านะ may นะครับ may นะครับทวนฮะที่เหลือลองโดนเองดีครับแล้วลองบอกคำตอบมาคิดเลขมาเลยตอนนี้เราลองมาดูนะครับว่าตกลงมันจะหมุนยังไงกันแน่นะครับmay ไปแล้วนะครับ500หมุนไม่ได้นะเพราะว่ามันขนานกับแกน y นะครับ400หมุนได้ไหมเอ่ยหมุนได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยทำท่าหมุนด้วยเนี่ยหมุนรอบแกน y ได้แกน y อยู่แกนนี้แกน y เนี่ยถ้าเราต่อเส้นไปสักหน่อยสีอะไรดีวะใช่ไหมเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนรอบแกนได้ได้ทวนเป็นบวกนะอันนี้หมุนตามหรือทวนเนี่ยหมุนตามนะเพราะนั้นลบไปกินลบ400 400คูณระยะเท่าไหร่0.75วิเคราะห์เป็นสเกลล่าก็ได้ไหมครับเรามาติด IJK แล้วครับ3มิติอันนี้มันดูไม่ซับซ้อนนะครับต่อมา600ของเรา600ตัวนี้หมุนตามหรือทวนเหมือนกันครับหมุนตามก็เป็นลบ600แกนอยู่นี้นะมองนี้เซตดีๆใช่ป่ะอันนี้กับอันนี้แกนเดียวกันแหละใช่ไหมแนวตรงกันเนี่ยนะ600คูณเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช่ป่ะ600เนี่ยระยะทางตั้งฉาก600คูณกับ 0.75 เท่ากับ0นะครับ กับเครื่องหมายครับ400คูณ 0.75 นะครับบวก600นะครับคูณกับ 0.75ออกมาจะได้750ครับเหมือนที่หลายๆคนทำได้นะครับโมเมนต์คือแรงคูณระยะทางนะครับออกมาติดบวกแต่ว่าที่สมมุติไว้ถูกนะครับสุดท้ายคือ M อะไรครับ MA อะไรครับ MAZ นะครับซิกมา M รอบแกน Z เท่ากับ0นะครับ MAZ เป็นอะไรครับ MAZ เท่ากับ0เพราะว่ามีอะไรที่หมุนรอบแกน Z ได้ไหมเอ่ย400ก็หมุนไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไม่มีใครที่มาวุ่นวายกับแกน Z เลยถูกต้องไหมครับหมุนรอบติ้วๆเนี่ยรอบแกน Z ไม่ได้เนี่ยหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้รอบแกน Z เพราะนั้นก็ไม่มีใครไม่มีแรงไหนเลยที่หมุนรอบแกน Z ได้ก็เป็น0แค่นี้แหละครับไปลองดูนะครับตอนทดสอบพวกเราก็เอาเป็นสเกล่าอย่างนี้แหละครับนะครับไม่ต้องติด IJK หรอกนะครับแต่ไปดูรูปแบบซัพพอร์ตที่เหลือด้วยนะครับแบบบานพับแบบพินแบบบอนด์แอนด์ซ็อกเก็ตแบบเป็นเทนชั่นอะไรต่างอันนี้เป็นแบบฟิกนะครับเป็นแบบยึดแน่นนะครับตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับไปฝึกฝนด้วยนะครับ